สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์ค่ะพื้นที่อย่างนี้นะคะยังคงเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมโอบนิธิติรังกูลเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาที่รายการของเราได้ตามเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับที่เบอร์026206708และ026206711ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนทาง Facebook Fanpage เขียนปัญหาเข้ามาได้เลยทาง Spring News อาสาคลายทุกข์เมื่อสักครู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางไปรษณีย์ครับเขียนไปที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล่าไปง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ส่วนทางอีเมลก็คือ springnews54@gmail.com ครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องราวร้องทุกข์ของเรานะคะมีชาวบ้านมาจากแถวๆบางปูแถวๆสมุทรปราการนะคะไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เขามาร้องทุกข์กับรายการของเราก็คือเรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับไฟฟ้าไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเป็นระบบสาธารณูปโภคระบบนึงทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะไฟฟ้าที่อยู่บนท้องถนนถ้าไฟดับไปเนี่ยนะคะโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าความส่องสว่างเนี่ยมันมีไม่ทั่วถึงเช่นเดียวกับชาวบ้านในวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาต้องทนทุกข์กับการที่ไม่มีไฟฟ้าถนนเนี่ยนะคะดับแบบนี้ไม่มีใช้มานานกว่า2ปีร่วมๆ2ปีถือว่านานมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งบริเวณที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าแถวๆสารแขวงสมุทรปราการนะคะก็ระยะทางเนี่ยไฟตรงนั้นประมาณ100กว่าต้นระยะทางกว่า5กิโลเมตรแต่ไฟดับตลอดเส้นทางเลยเป็นระยะเวลาร่วม2ปีอย่างที่บอกชาวบ้านบอกว่าแบบนี้ก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะว่าแถวนั้นเป็นเขตชุมชนด้วย รถผ่านไปผ่านมาวันละหลายรอบนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยเนี่ยนะคะเดือนหนึ่ง 3-4 ครั้งนั่นแปลว่าตกอาทิตย์ละ1ครั้งอันตรายมากๆนะครับส่วนที่มาที่ไปของปัญหาจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวไปพบกับรายงานชิ้นนี้ก่อนครับเชิญค่ะถนนสุขุมวิทสายเก่าช่วงสารแขวงสมุทรปราการถึงโครงการ108บางปูในพื้นที่หมู่1และหมู่5ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในช่วงค่ำที่จะสังเกตได้ว่าแม้จะมีปริมาณรถมากแต่ไฟส่องสว่างของถนนสุขุมวิทสายเก่าช่วงดังกล่าวกลับไม่มีแสงจากไฟส่องสว่างให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นที่พึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเฉลี่ยเดือนละ 3-4 ครั้งโดยปัญหาไฟส่องสว่างไม่ทำงานดังกล่าวเกิดขึ้นในฝั่งถนนขาเข้ากรุงเทพที่เสาไฟรวมกว่า100ต้นไม่ทำงานและกินเวลานานกว่า2ปีแล้วขณะที่ฝั่งขาออกจะมีไฟเป็นช่วงๆเท่านั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่1และหมู่5ซึ่งอยู่อาศัยติดริมถนนสุขุมวิทสายเก่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนายนกเขาท้วมกลัดผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าปัญหาด้านไฟส่องสว่างดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าแก้ไขในหมู่บ้านของผมแล้วก็หมู่4แล้วก็หมู่1นะครับเดือดร้อนเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยครับไฟทางหลวงตรงเนี้ยดับมาเกือบ2ปีแล้วอยากให้หน่วยงานของรัฐหรืออะไรแล้วแต่ที่รับผิดชอบตรงนี้นะครับช่วยมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยนะครับชาวบ้านของผมนะครับบางทีข้ามถนนมันมืดมองไม่เห็นรถมันได้ชนอยู่บ่อยครั้งเลยแล้วก็เวลาเลี้ยวมันก็มืดมองไม่เห็นแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยนะครับช่วยวอนกับตรงนี้สักหน่อยนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้นะครับช่วยมาดูแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยนะครับเช่นเดียวกับที่นายชาตรีนิ่มสงวนผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างเพื่อลดปัญหาด้านอุบัติเหตุโดยเฉพาะในฤดูมรสุมซึ่งจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งต้องสร้างถนนแยกเลนออกมานะครับใช้ได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับผมว่าดูปริมาณแล้วสักพักนึงก็จะดับไปทั้งแนวเลยนะครับดับทั้งแนวเลยท่านจะเห็นจากด้านหลังนะครับจะดับไปทั้งแนวต้องหน้าโรงพักมาเลยครับ
ช่วงผมนี่กับช่วงของผู้ใหญ่นกเขาหมู่5บางปูใหม่นี่หลักกิโลเมตรที่44 45 46แล้วครับช่วงระยะนี้ไฟทางสีเหลืองๆเนี่ยครับ2ฝั่งนะฮะมันจะดับเป็นระยะแต่ทางด้านฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับจะดับเป็นแนวยาวเลยนะครับสำหรับไฟสูงนะครับแต่สำหรับไฟที่ติดดั้งเดิมที่อยู่ฝั่งขาออกนะครับจะดับเป็นระยะนะครับดับมาเป็นเวลานานครับช่วงเวลาฝนตกเนี่ยแหละครับจะเกิดอันตรายเกี่ยวกับว40ทางโรงพักเนี่ยวันนึงเนี่ยรับแจ้งว40เนี่ยกลางคืนเนี่ยดูจากมูลนิธิแล้วนะครับกลางคืนนี้แทบจะทุกคืนในเวลาฝนตกนะครับเนื่องจากบางครั้งฝนฟ้าทางบ้านเราเนี่ยติดชายทะเลนะครับฝนจะมาปริมาณมากครับเส้นทางนี่จะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับการขับรถต้องระมัดระวังนะครับทั้งนี้บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนมากกว่า 3,700 คนจะมีรถที่สัญจรไปมาในถนนดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะอันตรายเนื่องจากรถจะใช้ความเร็วเพราะบางช่วงเป็นสะพานเมื่อรถขึ้นลงต้องใช้ความเร็วซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้เคยทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลตำบลบางปูแต่ทางเทศบาลไม่สามารถแก้ไขได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจแต่ได้ทำหนังสือแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามปัญหาด้านไฟส่องสว่างที่เกิดขึ้นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้สัญจรบนถนนสุขุมวิทสายเก่าซึ่งหากถนนช่วงนี้ขาดไฟส่องสว่างก็จะเพิ่มความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากขึ้นเป็นทวีคูณทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานจากรายงานที่ได้เห็นไปนะครับจะเห็นสภาพของถนนสุขุมวิทสายเก่าในช่วงของหมู่ที่1ถึงหมู่ที่5ในตำบลบางปูใหม่นะครับถนนเส้นนี้ฝั่งหนึ่งสว่างฝั่งหนึ่งมืดค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าจุดของบางปูเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเป็นทั้งนิคมอุตสาหกรรมรถลาเนี่ยจะมากมายทีเดียวฉะนั้นไฟถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งด้วยใช่รถ10ล้อวิ่งทั้งวันด้วยนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจะเกิดอุบัติเหตุกับลูกกับหลานของตัวเองรวมถึงกับครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันค่ะมีชาวบ้านที่รับผลกระทบรวมถึงวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ในการนะคะแขวงการทางหลวงสมุทรปราการกรมทางหลวงด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยค่ะครับไฟถนนทางหลวงดับความเสี่ยงชุมชนจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นประเด็นที่ทางรายการของเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของไฟทางโดยเฉพาะไฟที่อยู่ข้างๆเนี่ยถนน2ฝั่งเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาเราขับรถสัญจรไปมาก็ต้องใช้ไฟนี้ในการส่องสว่างทีนี้ชาวบ้านที่มาร้องเรียนเราวันนี้เนี่ยอยู่บริเวณบางปูแถวถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะที่สมุทรปราการบอกว่าเขาต้องเผชิญกับความมืดเนี่ยนะคะมานานกว่า2ปีต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าแขวงการทางสมุทรปราการดูแลโดยตรงสำหรับไฟตรงนี้นะคะจริงๆบริเวณถนนเดิมของจุดนี้เนี่ยระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยนะคะมี2เลนแต่หลังๆมีการขยายเพิ่มเป็น4เลนนะคะรวมเป็น4เลนนะคะมีไฟอยู่แล้วเนี่ยฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่คือมีไฟติดตั้งแต่ว่าไฟส่องสว่างเนี่ยมันดับเป็นได้130กว่าต้นด้วยกันชาวบ้านเนี่ยบอกว่าแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันเสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งค่ะคำถามที่ตามมานั่นก็คือสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะไฟดับเพราะอะไร2แนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวควรจะเป็นอย่างไรเพื่อบรรเทาทุกข์ของชาวบ้านค่ะวันนี้เราต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านบนเวทีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะครับคุณนกเขาท้วมกลัดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลบางปูใหม่สมุทรปราการสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านค่ะครับท่านต่อมานะครับเป็นลูกบ้านครับคุณอลิสาพรมธิรเดชนะครับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอีกท่านนึงได้รับเกียรติจากท่านผอ.นะครับผอ.แขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับคุณสุนทรแก้วศรีใสมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านผอ.วันนี้ท่านผอ.มาตอบคำถามเองซึ่งดูแลโดยตรงเลยนะท่านผอ.นะคะขออนุญาตถามทางผู้ใหญ่บ้านก่อนละกันในฐานะที่ดูแลลูกบ้านอยู่ด้วย
ไฟที่อยู่บริเวณริมทางเนี่ยนะคะที่ทางหลวงดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเราเห็นในสกู๊ปเมื่อกี้คือตอนนี้ขยายเป็น4เลนทั้งหมด4เลนแล้วเราจะเห็นว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมีไฟส่องสว่างมันไม่ได้แปลว่าถนนเส้นนี้มืดตึ๊บทั้งตลอดเส้นยังมีไฟอยู่แต่พอขยายปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งนึงซึ่งเราเห็นเสาไฟอยู่แต่กลับไม่มีไฟนะครับไม่เหมือนกับไฟดับไปอันนี้มันเกิดมานานกว่า2ปีจริงๆเหรอฮะครับผมเกือบ2ปีอะเกือบ2ปีนะฮะตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาเลยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมา1ปีกว่าๆครับก่อนที่ผมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยวิ่งผ่านทุกวันมันไม่มีไฟเลยครับมันดับเป็นช่วงมั่งเดี๋ยวหายเดี๋ยวอะไรเงี้ยครับผมก็พอผมไปมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็โดนร้องผมก็ร้องเสร็จผมก็ไปเทศบาลก็ทำเรื่องไปให้ทีนึงก็ทำแล้วก็เงียบผมไปคุยกับปลัดก็บอกว่าทำเรื่องแล้วก็เงียบผมก็เลยอยากร้องทุกข์สักครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผมเห็นไฟมันดับมานานชาวบ้านได้เดือดร้อนรถลาสัญจรไปมาลูกบ้านผมก็โดนชนมากบางทีนะครับเพราะเวลากลับรถอะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นฝนตกทีมันมืดผมก็เลยเออมีเพื่อนไม่ใช่มีเพื่อนนะครับเห็นข่าวบ่อยๆผมก็เลยทำข่าวตัวนี้ครึ่งสักครั้งหนึ่งให้จิตสำนึกครับว่าคนที่จะรับผิดชอบครับช่วยหน่อยนะครับช่วยดูแลหน่อยใช่ครับเสาไฟที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่บอกอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเสาไฟที่มีสายไฟอยู่ด้านบนที่เราเห็นปกติเหมือนเสาไฟฟ้าทั่วไปอันนั้นคือเปิดปกติใช่ไหมคะไม่มีดับไม่มีอะไรอีกฝั่งนึงแรกมันมี2เลนก่อนก็มีแค่เสาไฟแค่ฝั่งเดียวใช่ครับเป็นอันนั้นก็คือฝั่งขาออกหรือขาเข้าอันนั้นขาออกขาออกเขาเรียกอยู่ฝั่งขวามือขวามือนะถ้าเราไปทางบางปูเนี่ยนะอยู่ทางขวามือขาออกแต่ฝั่งที่มีปัญหาคือขาเข้าขาเข้าซ้ายมือที่จะเข้ากรุงเทพที่จะเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งเขามีการขยายถนนจาก2เลนรวมตอนนี้เป็น4เลนก็เลยต้องมีการติดตั้งไฟเพิ่มอีกฝั่งนึงซึ่งไอ้ฝั่งนี้ที่มีปัญหาเป็นร้อยต้นเลยเหรอพี่ที่มันดับเนี่ยเป็นร้อยครับเกือบร้อยเหมือนกันครับครับดับตลอดเลยอย่างสภาพถนนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับตอนกลางคืนตอนนี้ถนนมันดีขึ้นแต่ไฟมันไม่มีนั่นแหละความมืดกลางคืนเนี่ยใช่ครับค่อนข้างจะเป็นห่วงเลยใช่ไหมใช่ครับผมอยากให้แค่หน่วยงานมาดูแลหน่อยครับที่ผมวอนตรงเนี้ยคือมันดับนานมากครับที่ลูกบ้านมาร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปัญหาที่เจอมันเป็นอะไรบ้างครับยังน้อยครับหนึ่งรถชนนะครับเวลากลับรถนึงครับคนข้ามถนนเนี่ยรถมันวิ่งกันเยอะครับครับอีกทางมันสว่างแต่อีกข้างมันมืดครับครับมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ครับถ้ามีเสาไฟแล้วควรน่าจะติดไฟให้มันสว่างขึ้นครับไม่ใช่ว่ามีแต่เสาครับแล้วมันไม่มีไฟอ่ะครับมันเคยสว่างขึ้นมาใช่ครับเมื่อก่อนเคยสว่างแล้วมันดูสวยครับพอไปดูอีกทีครับมันไม่มีแล้วแล้วมันก็อันตรายแล้วตอนนี้ครับแล้วเราไปร้องเทศบาลก็บอกว่าส่งเรื่องไปแล้วส่งเรื่องไปแล้วเขาบอกส่งเรื่องไปแล้วนี่เขาส่งไปไหนอ่ะส่งไปที่เขตในเนี้ยครับเขาเคยบอกแต่ก็เรื่องเงียบครับแล้วผมเคยเจอลูกน้องของท่านเมื่อผมเข้าเวรที่ตำรวจผมบอกว่าผมขอร้องสักหน่อยได้ไหมในเขตตรงหมู่บ้านผมเนี่ยมันไฟดับมานานแล้วช่วยวอนช่วยกรุณาทำตรงนี้ผมหน่อยได้ไหมเขาก็อธิบายว่ามีคนขโมยทำแล้วทำอีกผมก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงบ้างเหรอมันหายควรจะแก้ไขยังไงอะครับเขาบอกเดี๋ยวมันก็หายอีกแล้วผมก็เลยคำพูดแบบนี้ผมก็เลยอยากร้องเรียนสักนิดนึงอ่ะครับแสดงว่าสาเหตุทางว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางแขวงการทางแจ้งมาว่าขโมยมีคำว่าขโมยแสดงว่ามันเกิดจากขโมยเหรอฮะครับเราเคยเจอเราเคยเห็นหนึ่งครั้งหนึ่งครับลูกบ้านบอกครับว่าเอ้ยผู้ใหญ่มีคนมาขโมยสายไฟครับผมก็เลยเข้าไปดูเห็นแต่รถครับแต่ตัวไม่เจอครับแล้วจับได้ไหมจับไม่ได้ครับครั้งเดียวใช่ไหมที่เราเห็นคือตอนลูกบ้านที่มาแจ้งนี่คือกำลังที่จะขโมยตัดสายไฟเลยใช่ไหมฮะลูกบ้านแจ้งใช่ครับเขาเห็นอยู่พอดีอีกฝั่งเหนือเขาอยู่ฝั่งน้ำจืดเขาก็โทรมาหาผมครับแต่ผมเข้าไปแล้วมันไม่เจอตัวเขาครับเจอแต่รถเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้ฝั่งที่มีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเสาไฟซึ่งไม่เหมือนกับอีกฝั่งตรงข้ามนะที่ติดอยู่ตรงที่ว่ามันจะไม่มีสายไฟระยงระยางมันเป็นลักษณะอยู่ใต้ดินอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะครับคือเขาขโมยจากการตัดจากตรงใต้ดินแล้วก็ขโมยไปเลยใช่ไหมคือบางทีฝังอะครับฝังไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วครับคือไม่ต้องไปขโมยเราดึงก็หลุดแล้วใช่ไหมไม่ต้องขโมยหลุดเลยครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทางลูกบ้านมาร้องเรียนทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งตั้งแต่วันนั้นย้อนกลับไปเกือบ2ปีจนถึงวันนี้ก็ยังมีร้องเรียนอยู่ยังอยู่เรื่องอุบัติเหตุยังมีอยู่ครับแล้วมีเรื่องไหนฮะรถชนแล้วมีเรื่องไหนฮะรถชนคนเดินข้ามถนนอย่างเงี้ยบางทีมันมืดอะมันมองไม่เห็นอะอันตรายที่สุดคือคนเนี่ยครับครับรถมันสัญจรเยอะครับตอนนี้ทั้งรถกระบะทั้งรถอะไรตอนนี้รถในเขตตรงเนี้ยวิ่งกันเยอะครับวิ่งกันเยอะเห็นภาพกันค่อนข้างเยอะเป็นชุมชนด้วยใช่ครับในเขตชุมชนสอง
ามโรงเรียนสามโรงเรียนด้วยนะครับมันมีโรงเรียนด้วยตรงเนี้ยมันมีในโรงเรียนให้พี่อลิสามีโรงเรียนอยู่3โรงเรียนโรงเรียนใหญ่ๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเด็กข้ามถนนก็เยอะอะค่ะตรงนั้นมันไม่มีไฟสัญญาณอะไรเลยไม่มีค่ะข้ามก็ข้ามกันเองเลยใช่ค่ะแล้วมันไม่มีเกาะกลางอะค่ะมันเป็นแค่ตีแต่ตีเส้นปุ๊บแต่หมู่บ้านผมตอนเนี้ยผมทำยามหมู่บ้านขึ้นมามาโบกอ๋อคือทำขึ้นมาเองเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็แก้ปัญหากันเองนะคะไปที่พี่อริสานิดนึงก็คือเป็นโรงเรียนเป็นชุมชนใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าโครงการอะไรนะโครงการร้อยแปดนี่เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใช่ค่ะคนอยู่เยอะไหมก็เยอะค่ะอยู่เต็มหมู่บ้านหลักพันเท่านั้นน่าจะอยู่ไม่ถึงพันนะคะแต่ที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนทั้งเส้นที่มาเป็นระดับเนี่ยหลักพันน่าจะถึงค่ะเป็นพันคนใช่ค่ะส่วนตัวของพี่อริสาเนี่ยใช้ถนนเนี่ยลำบากในปัญหาด้านไหนบ้างก็อย่างถ้าเกิดมันมืดอะค่ะอย่างฝนตกนี่คือไฟหน้ารถมันก็ช่วยไม่ได้เยอะเวลาเราจะเลี้ยวเข้าซอยอะค่ะฝั่งตรงข้ามบางทีก็มองเราไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเขาอะค่ะมันก็เกิดอันตรายเวลาข้ามถนนก็ลำบากพอกลางคืนมันไม่มีเกาะกลางอะค่ะเวลาเราจะข้ามบางทีรถมองไม่เห็นเราก็ไม่ได้เบรกอะไรเงี้ยค่ะเคยใช้รถส่วนใหญ่เนี่ยใช้รถเวลากลางคืนบ่อยครั้งไหมฮะทั้งเช้ามืดแล้วก็กลางคืนใช้ทุกวันเลยค่ะ2ปีมานี้พี่อริสาเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งไหมครับมีส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์จะเยอะอะค่ะมันทำไมมันชนกันเนี่ยล่ะคะใช่ค่ะแล้วตัวพี่เองเคยเจอไหมเจอเคยประสบอุบัติเหตุมาจากปัญหาเรื่องของแบบไฟมองไม่ค่อยเห็นเส้นนี้ยังไม่เคยเจอกับตัวเองอะนะคะใช่ค่ะแต่เห็นกับคนอื่นใช่ค่ะรถชนอะไรบ้างเคยถึงขั้นแบบเสียชีวิตอะไรขนาดนั้นเลยไหมคะอ๋อเป็นข่าวคือเวลาเจออุบัติเหตุจะไม่ค่อยจอดดูก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเสียชีวิตหรือเปล่าแต่ก็มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งบ่อยครั้งนี่คำนวณได้ไหมคะประมาณเดือนละกี่ครั้งหรืออะไรยังไงพอทราบไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงรถหวอบ่อยมากอ๋อโอเคได้กลางคืนได้ยินเสียงรถหวอบ่อยมากใช่ค่ะคือดูแล้วมันลำบากจริงๆใช่เกือบสองปีอย่างที่ท่านผู้ใหญ่บอกประมาณนั้นได้ไหมคะมันก็นานนะคะมันไม่ติดสะดวงเลยเหรอคะฝั่งหนึ่งติดอีกฝั่งหนึ่งไม่ติดแต่แต่พอเลยหมู่5ไปแล้วก่อนเข้าหมู่1อะค่ะไม่มีของคุณพี่อาริสานี่อยู่หมู่ไหนหมู่5อยู่หมู่เดียวกับหมู่เดียวกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เลยก็คือทุกวันนี้ยังไม่มีไฟเลยยังไม่มีค่ะตลอดเลยตลอดเส้นทางแล้วในเขตหมู่5ของผมเนี่ยเยอะมากกับหมู่1ครับครับตลอดคือหมู่5เนี่ยจำนวนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเยอะกว่าหมู่1ใช่ครับเฉลี่ยมีสถิติอุบัติเหตุมั้ยฮะก็คร่าวๆมันเดือนก็หลายเป็น10อ่ะผมว่าเดือนนึงมันจะมีช่วงช่วงนะครับ1ฝนตกเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดช่วงนี้แหละช่วงนี้สำคัญที่สุดครับแล้วก็ประมาณสักโพเพเนี่ยครับช่วงโพเพอีกครับรถมันประมาณที่จะกลับลำอะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นมันก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเดือนเป็น10เลยเหรอฮะโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามทุกอย่างที่เราคุยกันก็ต้องโยนไปท่านผอ.แล้วนะคะเพราะท่านผอ.ดูแลตรงนี้อยู่เนาะหลายคนอาจจะเข้าใจเป็นว่าบางทีไฟดับไฟไม่ติดเนี่ยเอ๊ะเป็นเทศบาลหรือเปล่าเพราะตอนแรกเราก็ยังไม่ทราบก็พุ่งไปที่เทศบาลฉะนั้นก็หลายคนก็เข้าใจอย่างนั้นเทศบาลบอกว่าจริงๆแล้วได้ส่งเรื่องไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงได้รับเรื่องไหมคะท่านผอ.กรณีนี้ถามก่อนครับผมขอเรียนภารกิจของแขวงการทางนะครับในส่วนที่ดูแลในทางหลวงนะครับ ครับอย่างเช่นถนนสุขุมวิทเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของทั้งด้านผิวจราจรไฟฟ้าแสงสว่างสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับในส่วนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากเทศบาลผมก็ไม่จริงๆยังก็ไม่ชัดเจนว่าส่งมาที่เราหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเรื่องของเรื่องไฟดับเนี่ยเราได้รับทราบมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2558นะครับมีทางเจ้าที่ได้ไปแจ้งความในเรื่องของสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงดังกล่าวได้โดนโจรกรรมนะครับซึ่งเสาไฟฟ้าช่วงนั้นประมาณ5กิโลนะครับมีจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ127ต้นนะครับ127ต้นนะครับก็คือโดนสรุปคือสาเหตุมาจากโดนขโมยครับแต่ว่าในการแก้ไขเพื่อให้ใช้การได้ปัจจุบันไฟฟ้าติด45ต้นนะครับก็จะดับอยู่ตอนนี้ติดแล้วใช่ไหมคะดับอยู่ประมาณ82ต้นนะครับด้วยลักษณะที่การเกิด
โจรกรรมนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเองก็มีหลายสายทางนะครับเช่นบางนาตราดสุขุมวิทศรีนครินทร์นะครับและสายอื่นๆนะครับซึ่งเงินงบประมาณที่เราตั้งไว้สำหรับการดูแลซ่อมแซมการเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะมาดูแลในจุดได้ทั้งหมดทั้งหมดในจุดที่โดนโจรกรรมนะครับจุดที่เราไปดำเนินการก็ต้องเลือกจุดที่เป็นชุมชนหนาแน่นนะครับจุดสำคัญสถานที่ราชการนะครับอย่างเช่นในสายสุขุมวิทที่ทางผู้ใหญ่ได้ร้องเรียนนะครับในจุดที่เป็นหน้าศาลหน้าโรงเรียนเสาธงเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการไปแก้ไขแล้วนะครับซึ่งในส่วนที่เหลือประมาณ82ต้นเนี่ยในระยะเร่งด่วนประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เราจะต้องไปโยงสายไฟฟ้าโยงไว้บนอากาศนะครับเพื่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าให้ใช้การได้ก่อนในช่วงประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับผมสัปดาห์2สัปดาห์ก็คือลักษณะคือจะไปโยงด้านบนก่อนเพราะว่าของที่มันไม่ติดของเดิมที่ฉันบอกคุณผู้ชมไปคือมันเป็นเสาไฟฟ้าที่มีการฝังสายไฟไปที่ใต้ดินการขโมยมันก็เลยทำได้ง่ายขึ้นตอนนี้เบื้องต้นอีกประมาณไม่เกินสิ้นเดือนจะไปโยงข้างบนเพื่อใช้ได้ชั่วคราวใช่ไหมคะในจุดที่เป็นทางเข้าออกนะครับชุมชนสำคัญนะครับก็คงประมาณ40ต้นนะครับอ๋ออีก40ต้นเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก40ต้นถูกไหมคะจาก82ครับผมในส่วนของระยะยาวเราก็ทำเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งถ้าได้รับจัดสรรมาช่วงประมาณเมื่อไหร่คะเดือนหน้าเป็นต้นปีงบประมาณตุลาค่ะครับผมก็คงมาเดิมการในส่วนวางสายใต้ดินให้ถาวรแล้วก็คงมีการออกแบบระบบป้องกันการโจรกรรมนะครับโดยอาจจะใช้คอนกรีตทับนะครับถ้าไม่หนาแน่นอันนี้ต้องถามกลับเพราะว่าหลายคนจะเริ่มเกิดคำถามว่าลักษณะของสายเสาไฟที่เป็นวางสายใต้ดินเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ใหญ่บอกไม่ต้องเป็นขโมยค่ะชาวบ้านสาวขึ้นมามันก็ได้แล้วแสดงว่าของเดิมนี่มันดูไม่ได้มาตรฐานเหรอฮะคือของเดิมตามมาตรฐานเนี่ยเราจะวางท่อร้อยสายไว้ใต้ดินนะครับมีท่อร้อยสายแล้วก็มีสายไฟไว้ในท่อร้อยสายแล้วไงต่อฮะแล้วก็จะมีฝาครอบคอนกรีตซึ่งเป็นฝาครอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ล็อกสายไฟนะครับเพื่อในการซ่อมแซมในการแมนเทนแนนซ์ได้สะดวกขึ้นนะครับก็เป็นฝาครอบคือมีลักษณะเป็นท่อแล้วเป็นสายไฟร้อยในท่อแล้วฝังลึกมันลึกไหมปกติเวลาฝังในท่านผอประมาณ60เซนนะครับผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะ60เซนแล้วก็มีเป็นฝาครอบตรงจุดนั้นแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นคอนกรีตอะไรโบกใช่ไหมคะไม่มีก็เป็นดินเป็นอะไรปกติไหลทางครับตามรูปแบบเพราะว่ามันต้องมีการดึงเข้าในกรณีที่เราเปลี่ยนสายไฟนะครับต้องดึงท่อไว้สะดวกเวลาเปลี่ยนเวลาซ่อมแซมครับแต่ว่าก็เป็นวิธีที่ง่ายในการโจรกรรมครับก็คือมันเป็นดาบสองคมเนาะครับคือมันเป็นวิธีที่ง่ายต่อการซ่อมแซมแต่มันก็เป็นวิธีที่ง่ายในการโจรกรรมแต่จริงวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีมาตรฐานที่เขาทำโดยทั่วไปไหมท่านบอกครับเป็นวิธีมาตรฐานทั่วไปครับโอ้แต่มันขโมยง่ายเนาะมันก็เลยเกิดเป็นอีกมุมหนึ่งอีกดาบอีกมุมหนึ่งซึ่งตอนนี้พอรู้ปัญหาเพราะว่าไม่ได้เกิดที่นี่ที่แรกใช่ไหมท่านบอกใช่ครับในจุดอื่นนะครับในพื้นที่อย่างเช่นบางนาตราดก็เกิดลักษณะเคสนี้เช่นกันครับลักษณะการวางก็เหมือนกันครับหลังจากกรณีโจรกรรมเราไปเปลี่ยนสายใหม่เราก็ต้องหาวิธีป้องกันใหม่ครับซึ่งก็ใช้งบประมาณเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับใช่ๆแต่ก็เพื่อความหนาแน่นเอาอะไรคอนกรีตอะไรทับให้มันแน่นๆไปเลยใช่ไหมคะครับท่านผอ.ครับอย่างในช่วงของถนนสุขุมวิทที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเนี่ยท่านผอ.กลางคืนเคยขับรถดูสภาพถนนแล้วมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงบ้างไหมฮะในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างในด้านซ้ายทางขาจะออกไปกรุงเทพนะครับเราก็มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไว้กับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงตลอดแนวอยู่แล้วนะครับก็โดยสภาพส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้นะครับค่ะนะครับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยค่ะอีกฝั่งก็ถ้าพออ่อนก่อนถ้าพออ่อนเคยขับรถไปแถวนั้นไหมก็เพราะเห็นแขวงก็อยู่กับแถวนั้นไหมฮะแขวงจะอยู่บางปูฮะแขวงจะอยู่ที่บางนาตราดบางนาตราดแต่ว่าผมก็ไปตรวจนะทั้งวันกลางวันกลางคืนก็ไปตรวจเป็นยังไงครับไปตรวจกลางคืนเป็นยังไงเอากลางคืนกลางวันไม่น่ามีปัญหาครับก็มีจุดที่ทางผู้ใหญ่ร้องเรียนนะครับก็มีมืดมืดจริงๆครับแต่ว่า
จะบอกมืดเลยก็คงไม่ใช่เพราะมันอีกฝั่งอีกฝั่งนึงครับค่ะค่ะแต่ก็ถ้ามีอีกฝั่งนึงติดทั้งคู่ไงมันก็จะดีกว่าก็อาจจะเป็นเราไม่ได้ฟันธงว่าไฟไม่ติดทำให้เกิดอุบัติเหตุขนาดนั้นอาจจะมีปัจจัยอื่นนะฮะไฟเราจะติดเฉพาะช่วงชุมชนนะครับครับช่วงเลยไปถ้าไม่มีชุมชนเราก็ไม่มีจะไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าตลอดนะครับมันจะมีแนวของมันตลอดเลยนะครับมันจะมีเสาอยู่แนวตลอดเสาว่ามีที่เลยแต่มีเสาแต่มันไม่มีไฟคือก็คือช่วงนี้นะครับคือช่วงตลอดแนวเลยที่132ต้นนะครับเพราะว่าคำถามของชาวบ้านพอเข้าใจคืออย่างนี้อารมณ์ประมาณว่ามันมีเสาและมีดวงไฟตลอดแนวแต่ทำไมเปิดแค่บางช่วงไม่เปิดแล้วอย่างนี้จะมีเสาไปเพื่ออะไรความหมายคืออย่างนั้นครับครับเข้าใจครับก็ตามที่ผมเรียนนะครับ132ต้น5กมช่วงนี้ซึ่งติดไปแล้ว45ต้นนะครับและอีก82ต้นซึ่งเราจะโยงสายไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าติดนะครับได้ประมาณ40ต้นประมาณ2สัปดาห์นี้นะครับครับและในส่วนทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเป็นเดือนหน้าซึ่งได้รับงบประมาณมาแล้วก็คงมาวางสายใต้ดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็มีการก่อสร้างวิธีป้องกันการโจรกรรมเพิ่มเติมซึ่งอันนี้ใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่คะเอาแบบถาวรในระยะยาวคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อีก2เดือนประมาณ2เดือนครับ2เดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาก่อนปีใหม่ครับผมก่อนปีใหม่เพราะว่าช่วงปีใหม่รถอาจจะค่อนข้างเยอะจะยิ่งอันตรายคืออันนี้สัญญาว่าก่อนปีใหม่ครับผมอย่างแน่นอนนะคะนี่คือวิธีการแก้ทางของแขวงทางหลวงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาทั้งชั่วคราวและระยะยาวชาวบ้านจะว่ายังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของไฟส่องสว่างข้างถนนถนนสุขุมวิทนะครับในเขตของพื้นที่ตำบลบางปูใหม่นะครับหมู่ที่1และหมู่ที่5จะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านร้องเรียนนะครับว่าไฟข้างถนนข้างหนึ่งเนี่ยแหละครับดับไปแต่ว่าทางแขวงทางหลวงนะครับของสมุทรปราการได้รับเรื่องแจ้งไวเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2558ปีกว่าๆนะครับก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงบางส่วนนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับสภาพปัญหาการโจรกรรมสายไฟเกิดในหลายพื้นที่ของสมุทรปราการนะครับโดยเฉพาะหมู่1ถึงหมู่5อย่างที่กล่าวกันไปครับมีระยะทาง5กิโลเมตรสายไฟเสาทั้งต้นเนี่ยมีประมาณ132ต้นด้วยกันทยอยแก้กันไปตอนนี้นะครับท่านผอ.นั้นไม่นิ่งนอนใจแน่นอนแต่เดี๋ยวช่วงนี้จะมาคุยกับชาวบ้านกันต่อนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างเมื่อช่วงที่แล้วนะครับท่านผอ.บอกว่า132ต้นนะครับแก้ไขไปแล้วเนี่ยมีประมาณ45ต้นนะครับยังเหลืออยู่ประมาณ82ต้นที่แล้วการแก้ไขได้ฟังอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างฮะก็เห็นผอ.ได้รับปากครับผมก็ดีใจกับชาวบ้านด้วยนะครับก็ขอให้ทำจริงๆครับก็ขอบคุณมากเลยครับครับดีค่ะดีครับแต่ปัญหาหลักๆเนี่ยต้นเหตุเนี่ยมันคือเรื่องของการโจรกรรมสายไฟใต้ดินมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยจะมีการจัดทีมไหมฮะสมมุติว่าในชุมชนของตัวเองเนี่ยสาดส่องไปเลยว่าตอนกลางคืนเนี่ยใครมาโจรกรรมจะมีไหมฮะต่อไปก็ผมเคยของผมตัวเองอ่ะตั้งยามคล้ายๆจะเป็นเหมือนหมู่บ้านอยู่แล้วครับครับก็ผมลงทุนเองอะไรทุกอย่างครับก็ทำตรงนี้อ่ะยามก็เช้ามาครับโบกถนนให้กับเด็กๆโรงเรียนข้ามถนนอยู่ครับแล้วก็กลางคืนก็อาจมีวิ่งดูตามหมู่บ้านของผมอยู่ครับในเขตบริเวณของหมู่บ้านผมครับที่บอกว่าเคยเจอด้วยที่หมู่บ้านเคยเจอกำลังจะตัดสายไฟเลยครับผมใช่ไหมครับผมก็เลยมาทำยามตัวนี้ครับดีค่ะให้ระวังในหมู่บ้านของผมครับอาจขโมยขโจรอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยมีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าชุมชนช่วยกันเองเบื้องต้นเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยกันด้วยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าตอนนี้ก็คือไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีการให้ใช้ชั่วคราวโยงด้านบนไปก่อนอันนี้เราก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะได้ครับอย่างน้อยก็มีไฟให้ใช้ตอนกลางคืนอะไรบ้างนะก็ได้มีการแก้ไขอย่างรับปากอย่างเงี้ยผมก็ดีใจที่ผอ.รับปากไว้ครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ไปร้องก็เงียบก็เงียบครับเคยไปที่โดยตรงที่แขวงการทางไหมก็หมู่หนึ่งเขาทำก่อนนะครับเขาบอกว่าเขาทำแล้วเขาก็ไม่มีอะไรตอบรับอ๋อหมายถึงว่าตัวของผู้ใหญ่เคยไปที่แขวงการทางผมไม่ได้ไปวิแฝงผมไปที่เทศบาลที่บอกครับแล้วมันมีประชุมครั้งนึงนานแล้วอ่ะแฝงส่งคนไปได้รับปากแต่ไม่ได้ทำ
ครับเอาเหรอฮะครับผมเทศบาลเป็นผู้จัดครับแล้วเอาเชิญแฝงเข้าไปผมก็ถามคำนี้ครับก็รับปากก็เงียบไปนานแล้วครับนานแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาก็มองว่าเอ๊ะมันเกือบ2ปี คือมันไม่ได้ดับแค่ 2-3 เดือนมันดับมาเป็น2ปีทำไมมันถึงนานจังใช่ครับคืออารมณ์บอกว่าทำไมมันถึงนานจังแต่ท่านผอ.ก็ยืนยันเมื่อสักครู่ว่า1งบประมาณมันไม่ได้ทั่วทุกที่หลังจากได้รับแจ้งจากทางผู้ร้องชาวบ้านผู้ใหญ่หรือว่าที่ตัวแทนแขวงอาจจะไปประชุมร่วมคือการแก้ไขอาจจะคือเราไม่ได้ซ่อมทั้งหมดนะครับอาจจะซ่อมเป็นบางจุดซ่อมในช่วงที่เป็นจุดที่สำคัญนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ใหญ่ทราบอาจจะมีการซ่อมบางครั้งการซ่อมอาจจะมีการขโมยซ้ำเหมือนที่ทางเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เคยแจ้งนะครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือกับทางชุมชนนะครับตัวแทนทางผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการด้วยในเรื่องของการโจรกรรมเรื่องสายไฟบางครั้งป้ายจราจรที่ติดตั้งในสายทางนะครับก็มีโดนขโมยใช่ค่ะก็เรามีสายด่วนกรมทางหลวง1586นะครับ1586ครับผมโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับได้ทุกพื้นที่นะคะ1586ครับผมกรมทางหลวงต้องเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบ้านไฟดับถ้าในชุมชนในหมู่บ้านอย่างในหมู่บ้านอย่างบ้านดิฉันเองเอาอย่างงั้นอยู่สมุทรปราการเหมือนกันนะคุณผู้ชมไฟดับบ่อยๆวันนั้นยังคุยกับท่านผอ.เลยบอกว่าทำไมไฟดับบ่อยจังต้องไปแจ้งที่ไหนถ้าในหมู่บ้านนี่คือต้องแจ้งทางการไฟฟ้าใช่ครับแต่ถ้าแขวงการทางนี่คือดูแลเฉพาะทางในถนนที่เป็นถนนในถนนของกรมทางหลวงที่รับผิดชอบนะครับก็มีทั้งไฟฟ้าส่องสว่างอุปกรณ์งานทางป้ายจราจรอะไรทุกอย่างนะครับช่วงนี้มันมีการโจรกรรมเยอะนะครับ1586ก็ขอฝากผอ.สักเรื่องนะครับได้ค่ะจากสมุทรปราการมาเลยนะครับยาวมาเลยนะครับไฟข้างฝาที่ติดอยู่เสาสูงนะครับมันไม่มีตลอดทางเลยครับเป็นดับเป็นบางช่วงตั้งกับปากน้ำมาแล้วครับยันถึงบ้านผมเลยครับไฟเสาสูงยันไปถึงเกือบถึงคลองด่านเลยนะครับโอ้ไปไกลเลยสายไฟแรงมันติดตั้งบนใช่ครับบนเสาไฟฟ้าครับช่วยดูตรงนี้ให้ทีนะครับอันนี้มันตลอดทางเลยจากปากน้ำมาเลยอันนี้ไม่ได้ถึงตรงนี้แล้วนะมันไกลกว่านั้นแล้วมันไกลแล้วเพราะผมวิ่งผ่านทุกวันครับไฟดับเหมือนกันเหรอฮะครับคืออย่างนี้ครับไฟฟ้าบางช่วงอย่างช่วงปากน้ำมาถึงแยกตำลุเนี่ยเราจะมีการติดตั้งไฟฟ้าที่เกาะกลางทั้งสองด้านแล้วครับงั้นไฟที่ติดบนเสาไฟฟ้าเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับแต่ว่าเลยจากแยกตำลุไปทางปลายทางครับนะครับเรายังจะใช้ไฟที่เกาะติดกับเสาไฟฟ้าด้านริมคลองโดยริมริมคลองแล้วเส้นกลางว่าถนนเรายังไม่ได้ขยายเต็มพื้นที่ครับอะไรนะคะพี่จะพูดเส้นกลางนี่ของท่านหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ดับออกกลางนี่ก็ใช่ดับด้วยเหรอคะดับหมดเลยครับอยู่ตรงไหนคะเนี่ยตรงไหนแจ้งเราท่านมาตั้งเราเลยครับไล่มาจากปากน้ำที่มีถนน4เลนนะครับวิ่งมาดูได้เลยครับถ้าผมโกหกนะครับไปดูนะครับดับตลอดทางมันจะมีช่วงที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงนั้นมันจะรื้อถอนเนื่องจากมีการก่อสร้างเลยจากรถไฟฟ้ามาแล้วเราจะติดไฟชั่วคราวไว้หลังจากก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จก็จะติดไฟกิ่งบนเสาต่อหม้อของรถไฟฟ้าอันนี้ทดแทนนะครับแต่ในส่วนที่ไม่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงนี้ก็ดับถ้ามีดับแล้วก็เรามีการซ่อมแซมช่วยซ่อมไม่ทีเพราะว่ามันกำลังเมื่อกี้กำลังตั้งแต่เทคนิคกำลังงงว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ท่านบอกว่าเกาะกลางเนี่ยมันมีสมมติไม่มีเสาไฟแล้วมันมีไฟส่องสว่างสองข้างอยู่แล้วนะคะแต่ด้านข้างก็ไม่จำเป็นต้องเปิดความหมายของพออย่างนั้นใช่ไหมไม่มีการติดตั้งอ๋อไม่มีการติดตั้งครับเพราะว่าส่องสว่างสองเสาไฟฟ้ามันมี2ด้านอยู่แล้วสองสว่างเขาครอบคลุมพื้นที่อยู่แล้วแสงสว่างเพียงพออยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีติดตั้งด้านข้างอีกครับแต่ถ้าอะไรที่มีการติดตั้งด้านข้างหมายถึงว่าอะไรที่มีเสาและมีหลอดไฟอ่ะพูดง่ายๆต้องมีการเปิดใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะเขตที่เป็นชุมชนใช่ไหมคะอันนี้ยืนยันถ้ามันไม่ติดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการขโมยก็สามารถแจ้งได้ก็ครับถ้ามีการดับยาวอย่างนี้ก็ต้องสันนิษฐานมีการขโมยสายมันจะมาจากสาเหตุอื่นได้อีกไหมคะนอกจากขโมยเท่าที่ได้รับร้องเรียนก็มีอาจจะเรื่องระบบไฟช็อตบ้างนะครับหรือว่าหลอดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานแต่ว่าพวกนี้มันก็มีรอบการซ่อมนะครับมีการซ่อมหมุนเวียนซ่อมอย่างนี้สามปีเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับครับท่านผอ.ครับสภาพสายไฟเก่าชำรุดเนี่ยมันพอทำเนาแต่ว่าปัญหาการโจรกรรมปัญหาการขโมยเนี่ยมันถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักหลายพื้นที่ก็เจอกันสมุทรปราการที่ผอ.แก้ไขอยู่ทุกวันนี้ทางแขวงทางหลวงเนี่ยจะมีมาตรการรับมือกับเรื่องนี้ยังไงไหมฮะครับในส่วนของเรื่องการป้องกันจับกุมแล้วก็ทำเรื่องไปที่ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับแล้วก็สผ.ในพื้นที่นะครับ
พื่อให้ความร่วมมือในการระแวดระวังในการจับกลุ่มแต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแจ้งถ้าเผื่อเจอเหตุปกติก็แจ้ง1586นะครับสายด่วนกรมทางหลวงนะครับก็ยืนยันนะคะคุณอลิสาค่ะเราอยู่ในชุมชนอันนี้เป็นหมู่บ้านหรือเป็นอะไรคะเมื่อคืนฉันลืมถามเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันคนอยู่เยอะไหมของคุณอลิสาเนี่ยเยอะมากค่ะหลายร้อยหลังคาเรือนใช่ค่ะอ๋อแล้วเนี่ยท่านผอ.มาแล้วอยากจะฝากอะไรท่านครับเมื่อกี้เท่าที่ฟังการแก้ปัญหามีทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเกิดในระยะสั้นคือภายในเดือนนี้ค่ะที่ว่ารับปากคือ40กว่าต้นใช่ไหมคะจะคือให้มีทุกซอยที่มีการเข้าออกอะค่ะในเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะให้เจ้าที่ประสานทางผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่ประสานทางผู้ใหญ่ไปเลยเนาะก็ถือว่าโอเคก็โอเคอะค่ะส่วนระยะยาวระยะยาวก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็โอเคบางจุดที่ว่ายังไม่มีหมู่บ้านยังไม่มีซอยอันนั้นก็คือจริงๆมันน่าควรจะสว่างไงมันควรจะสว่างทั้งเส้นแต่ว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาในระยะคือในจุดที่มันมีเสาไฟฟ้าอยู่แล้วก็จะพยายามให้ติดทั้งหมดนะครับใช่ใช่คือมันไม่งั้นรู้จะสร้างเพื่ออะไรนะถ้าเรามองถ้ามีเสามีหลอดไฟอยู่แล้วมันก็ต้องติดนะฮะถ้ามองอย่างนั้นก็จะพยายามให้มันครบใช่ไหมคะแล้วฝั่งตรงข้ามด้วยเห็นผู้ใหญ่บอกว่าก็ติดบ้างไม่ติดบ้างครับครับอันนี้อาจจะต้องฝากท่านผอไปด้วยค่ะคุณอริสามีอะไรอยากจะฝากท่านผออยู่ไหมคะก็ผมขอฝากไว้ทั้งเรื่องนะครับตำรวจนะครับเส้นตำรวจนะครับมันก่อสร้างมา1ปีแล้วครับผมเขาฝากเรื่องผมมานิดนึงช่วยบอกกับประชาชนบอกกับหน่วยงานของรัฐให้ทีตรงเนี้ยที่รับผิดชอบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับสร้างอะไรคะถนน4เลนครับคือช่วงบริเวณแยกตำรวจบริเวณนี้มันมีการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกนะครับเพื่อไม่มีเกาะกลางเพื่อเป็นผิวจราจรคอนกรีตจากระดับเดิมต่ำเวลาน้ำทะเลหนุนจะเกิดน้ำท่วมครับใช่ใช่น้ำท่วมแล้วก็มีการปรับปรุงบริเวณทางแยกนี้ครับซึ่งจะหมดสัญญาวันที่เก้ากันยาเนี่ยครับค่ะครับก็เราก็เร่งรัดทางผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับก็เร่งรัดอยู่ครับครับผมก็ผมอยากให้มันไวสักนิดมันลดทั้งรถติดทั้งตลาดขายไม่ได้แล้วครับบางทีไปปิดเส้นทางเขาอะอ๋อหมายถึงอันนี้พูดถึงโครงการที่จะขยายเลนใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งมันทำมานานแล้วอะไรเงี้ยก็1ปีได้ครับอ๋อติดแท้พอบอกวันที่9วันที่9กันยายนกันยายนนี้ครับอ๋อก็จะเร่งแต่คงยังไม่เสร็จเพราะว่าน่าจะล่าช้านะครับเพราะว่าด้วยความประสักหลายอย่างของการก่อสร้างเนื่องจากต้องเทผิวจราจรทีละช่องแล้วค่อยเปิดนะครับเนื่องจากบริเวณทางแยกรถค่อนข้างเยอะมีการใช้งานตลอดเวลานะครับทางเราก็เร่งรัดผู้รับจ้างให้ก่อสร้างก็ขอขอบคุณที่ได้รับปากไว้ครับผมค่ะถามอีกนิดนึงท่านผู้ใหญ่ต่อไอ้ตรงจุดที่จะรันจะทำเนี่ยที่จะมีไฟติดแล้วในหลังจากนี้นะคะไอ้ถนนที่4เลนเนี่ยมันมีจุดไหนที่ยังทำถนนอยู่ไหมที่ยังไม่ครบ4เลนแล้วยังไม่มีไฟตอนนี้นะก็เลยมันเขากำลังทำอยู่ครับไม่เป็นไรอันนั้นคือทางเทศบาลหรือเปล่าผมไม่รู้นะเขากำลังก่อสร้างอยู่เขากำลังยังแต่มันยังเดินไฟไม่ได้ครับเพราะเขากำลังทำอยู่มันมีเสาขึ้นมาแล้วมันยังไม่มีไฟแต่เขากำลังทำทางใหม่ครับคงไม่เกี่ยวอะตรงนี้ครับไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่เพราะเห็นมีบางช่วงที่กำลังจะขยายถนนอยู่ถนนอยู่ขยายถนนอยู่แล้วยังไม่มีไฟอะไรแบบนี้เขาคงยังไม่ได้ต่อครับแต่เรื่องจลกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็ดูแลไม่ทั่วถึงตรงนี้ไปดูอีกทีครับจะมีมาตรการอะไรที่ไม่ให้ขโมยเนี่ยครับสำคัญครับท่านผอ.นอกจากเส้นสุขุมวิทอย่างที่พูดมาเส้นบางนาตราดอย่างที่พูดมาที่มีปัญหาการจราจรสายไฟมีที่อื่นไหมฮะเพราะว่านอกจากสมุทรปราการแล้วเห็นผอ.บอกว่ามันมีรอยต่อของกรุงเทพที่ต้องดูแลด้วยครับครับใช่ไหมฮะครับก็มีในพื้นที่ถนนบางนาตราดนะครับพื้นที่ศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์ครับก็มีเหตุลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวดิฉันเจอแล้วดิฉันจะแจ้งท่านผอ.ดิฉันมีเบอร์ละ1586นี่รู้แล้วตอนแรกไม่เข้าใจว่าเป็นของทางหลวงครับผมเพราะอยู่แถวบ้านถ้ามีขโมยนี่แจ้งได้เลยนะฮะครับผมอ๋อศรีนครินทร์นี่ก็เยอะเหรอฮะมีครับเคยจับได้ไหมครับผมมีเคยจับได้แต่น้อยน้อยครับครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ครับเพราะมันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะได้อย่างมากคือลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะแต่ว่าระยะยาวเราก็ยืนยันว่าการเอาสายลงใต้ดินเนี่ยมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามีโทษอย่างเดียวแต่ว่ามันมีช่องโหว่อยู่พูดง่ายๆเราก็มีแนวทางในการแก้ไขและที่เราคุยกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าปัญหาน่าจะแก้ได้เกือบ 100% ละในเรื่องของโจรขโมยอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางบ้านเมืองด้วยนะอันนี้ก็ขอความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนนะฮะส่วนไฟเองก็คิดว่าก่อนปีใหม่นี่น่าจะไม่มีปัญหาทุกอย่างจะต้องติดนะฮะ
เน้นย้ำนะคะแล้วก็เน้นย้ำเบอร์โทรคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้ถ้ามีปัญหาเรื่องของไฟต้องบอกเป็นไฟที่อยู่บนทางหลวงอย่างที่หน่วยมอเตอร์เวย์หรือที่เป็นของกรมทางหลวงเนี่ยโทรไปได้สายด่วน1586นะคะแต่ถ้าไฟในหมู่บ้านเองในชุมชนเองเนี่ยอันนี้จะเป็นของการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่นะคะก็สามารถแจ้งไปได้เช่นเดียวกันก็ช่วยๆกันแบบนี้นะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้คลี่คลายลงอุบัติเหตุมันก็น่าจะลดน้อยลงไม่มีปัญหาต้องขอบพระคุณทั้งหมดเลยวันนี้มาคุยกันถือว่าปัญหาจบลงได้ดีนะคะมีความสุขแล้วนะก็ขอขอบคุณผอ.ที่รับปากไว้นะครับได้ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเป็นพนักงานโรงงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ถือป้ายประท้วงหลังนายจ้างย้ายสถานประกอบการแต่ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร้องทุกข์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วที่เบอร์02-620-6708และ02-620-6711นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีปัญหาร้องทุกข์เป็นพนักงานโรงงานเขารวมตัวกันนะครับกว่า100คนถือป้ายประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการโดยที่ไม่จ่ายค่าจ้างให้กับพวกเขานั่นเองครับที่บริเวณที่ว่าการอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแรงงานของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าบริษัทฟาอีสปั่นทออุตสาหกรรมจำกัดกว่า100คนอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับเข้ามารวมตัวกันนะครับถือป้ายประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้หน่อยเถอะหลังจากที่ทางบริษัทได้มีการติดประกาศว่าจะย้ายสถานประกอบกิจการไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคือในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งอยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่เป็นคนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับก็ทำให้แรงงานไม่สามารถย้ายไปทำงานที่กรุงเทพได้เพราะจะกระทบต่อการดำรงชีวิตมีทั้งบ้านมีทั้งรถอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแบกรับภาระอย่างที่เขาบอกนะครับทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งขณะนี้นายจ้างยังไม่ยอมจ่ายค่าแรงที่ค้างเอาไว้รวมไปถึงเงินชดเชยตามอายุงานที่เข้าทำงานตามที่กำหนดพรบ.คุ้มครองแรงงานครับโดยทางบริษัทก็ได้อ้างว่าบริษัทนั้นขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการโดยไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานครับซึ่งนางรังสรรค์อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ครับนางรังสรรค์จริงไทยสงซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานที่มาเรียกร้องในครั้งนี้ถึงกับร่ำไห้วอนขอความเห็นใจจากนายจ้างนะครับว่าช่วยจ่ายค่าแรงพวกเขาหน่อยเถอะรวมถึงเงินชดเชยด้วยนะครับเพื่อที่จะนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพหรือว่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าทำงานที่บริษัทแห่งนี้คุณพี่คนนี้เขาทำงานมาประมาณกว่า10ปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็อายุปาเข้าไปกว่า50แล้วครับก็จะไปตั้งตัวจะสมัครงานที่ไหนก็ลำบากและตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปสมัครงานที่ไหนเช่นเดียวกับนายสิริชัยสมศรีนะครับวัย44ปีแรงงานบอกเลยนะครับว่าทำงานโรงงานแห่งนี้พอๆกับคุณพี่คนเมื่อกี้เลยครับ11ปีที่ผ่านมาได้ย้ายบริษัทมาแล้วถึง4แห่งด้วยกันแต่ก็ย้ายอยู่ในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ย้ายออกจากต่างจังหวัดครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าทางบริษัทประกาศที่จะย้ายไกลไปถึงกรุงเทพทำให้ไม่สามารถที่จะย้ายตามไปได้นะครับเพราะบ้านอยู่ที่นี่หากใครไม่สมัครใจตามไปก็ถือว่ายอมหยุดทำงานไปเองครับโดยที่นายจ้างนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนี่คือคำตอบจากนายจ้างที่เขาว่ามาจึงได้มาร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางช่วยเหลือซึ่งทางด้านนายสมยศรักกุลวิทยานะครับนายอำเภอพุทธไทยสงบอกเลยนะครับว่าภายหลังจากที่ผู้แทนในการเจรจาระหว่างแรงงานและก็นายจ้างกรณีที่นายจ้างประกาศที่จะย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวโดยมีตัวแทนก็คือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและก็หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมาร่วมรับฟังและหาแนวทางออกร่วมกันนะครับซึ่งทางบริษัทก็จะกลับส่งตัวแทนเจรจาก็ทำให้ไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับแรงงานได้จึงแนะนำนะครับให้แรงงานทั้งหมดนั้นไปยื่นเรื่องต่อศาลแรงงานที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมอีกช่องทางหนึ่งนะครับส่วนทางอำเภอพุทธไทยสงฆ์เองก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานเพื่อหามาตรการรองรับการช่วยเหลือแรงงานที่อาจจะว่างงานหลังจากนี้ครับต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ก็ถูกหลอกเหมือนกันนะคะที่พิษณุโลกนะคะมีกลุ่มที่เขาไปซื้อทัวร์ต่างประเทศเนี่ยเขาก็หวังว่าซื้อปุ๊บก็จะได้ไปเที่ยวใช่ไหมแต่ปรากฏว่าถูกหลอกค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เดินทางนะคะ
สูญเสียเงินไม่ใช่น้อยรวมๆแล้วกว่า70 ล้านครับ70 ล้านบาทด้วยกันนะคะเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์กับตำรวจท่องเที่ยวให้ดำเนินคดีเพิ่มกับเจ้าของบริษัททัวร์ที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถูกจับกุมมาแล้วด้วยค่ะที่สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวตำบลหัวรอมอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะก็มีประชาชนคนที่เสียหายกว่า40 คนมาเดินทางแจ้งความร้องทุกข์กรณีที่พวกเขาไปซื้อโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งโซนเอเชียโซนยุโรปแต่สุดท้ายไม่ได้เดินทางไปแต่ว่าเงินเนี่ยเอาไปแล้วนะคะเอาหลักฐานทุกอย่างเลยค่ะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่วยแจ้งดำเนินคดีเพิ่มเติมกับเจ้าของบริษัททัวร์หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27 สิงหาคมที่ผ่านมาทางตำรวจเนี่ยร่วมกับทางชุดสอบสวนสืบสวนนะคะจับกลุ่มผู้บริหารบริษัท MN พิษณุโลก Travel and Tour จำกัดนะคะคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาปลอมแปลงเอกสารหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารและร่วมกันให้กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะคะได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า70 ล้านบาททั้งนี้สำนักงานธุรกิจทะเบียนท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็มาคุเทศสาขาภาคเหนือเขต3จึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทที่ว่านี้เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาร้องเรียนว่าถูกบริษัทนี้ทำให้เกิดความเสียหายถึงแม้ว่าเจ้าของบริษัทเองจะถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคนที่เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนเพื่อต้องการดำเนินคดีทางอาญาเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เขาต้องการไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าบริษัทนี้ได้หลอกผู้เสียหายซื้อทัวร์แล้วก็นำเงินที่ผู้เสียหายเนี่ยไประดมทุนปล่อยเงินกู้ต่อไม่ได้เอาไปซื้อจริงๆนะคะเขาก็อ้างนะคะตอนที่ระดมเงินกู้บอกบอกเนี่ยคุณจะได้ดอกเบี้ยอัตราสูงมากเลยนะคะสุดท้ายก็ไม่ได้ได้อะไรทั้งนั้นครับซึ่งส่วนใหญ่มีคนหลงเชื่อแล้วก็ให้ระดมเงินทุนไปแล้วกว่า70 ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเป็นเงินที่มีมูลค่ามหาศาลอันนี้โดนหลายข้อหาเลยนะคะครับมากันอีกหนึ่งปัญหาจะลงใต้ไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะครับชาวนาเขาออกมาร้องเรียนเดือดร้อนเหลือเกินนะครับหลังจากที่คลองชลประทานนั้นถูกสร้างคลองระบายน้ำสูงกว่าพื้นที่นาปัญหาตามมาก็คือทำให้น้ำนั้นไม่เข้าสู่ท้องนาในการทำข้าวนั่นเองนะครับตอนนี้จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยครับชาวนาในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกว่า30 ครัวเรือนนะครับต้องประสบปัญหาหลังจากที่สำนักงานชลประทานจังหวัดสตูลได้ก่อสร้างคลองระบายน้ำไว้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาแต่ก็ไม่สามารถที่จะดึงน้ำมาใช้ได้นะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านพอสมควรเนื่องจากคลองระบายน้ำอย่างที่เห็นในภาพนะครับมีการก่อสร้างสูงกว่าคันนาทำให้ยามหน้าแล้งเนี่ยต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ครั้งละไม่น้อยกว่า200 บาทโดยช่วงนี้ครับฝนตกบ่อยครั้งน้ำที่อยู่ในคลองก็ไม่สามารถดึงมาใช้ได้ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในท้องนาก็ไหลไปกองอยู่ที่คลองระบายน้ำชลประทานแทนก็ทำให้เกษตรกรหลายคนนะครับก็ยังไม่ได้ปลูกข้าวเพราะว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายตอนนี้ค่อนข้างสูงในการจัดหาซื้อเครื่องสูบน้ำรวมไปถึงน้ำมันค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยราคาค่อนข้างแพงครับนายเจ๊แมะโซประจันนะครับและนายสันปลีเหมปันดันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็บอกเลยนะครับว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างนานหลายปีเคยร้องเรียนไปแล้วครับหลายครั้งแต่เรื่องเนี่ยเงียบหายไม่มีใครเข้ามาสนใจแก้ไขชาวนาก็มีการไถนาทิ้งเอาไว้ไม่กล้าที่จะลงทุนทำนาเพราะว่ากลัวที่จะไม่มีน้ำเอาไว้ทำนานั่นเองครับหากใช้จริงก็ต้องลงทุนใช้จ่ายมีทั้งค่าเครื่องสูบน้ำค่าน้ำมันจึงต้องการที่จะร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยครับขณะที่นายเอกชัยสังพรามซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ของสำนักงานชลประทานจังหวัดสตูลบอกเลยนะครับว่าได้รับปัญหาและก็รับทราบหมดแล้วนะครับเรื่องดังกล่าวโดยจะมีแผนการตรวจสอบเพื่อให้อธิบายกับชาวบ้านนะครับที่มารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นการผิดรูปแบบหรือไม่อย่างไรพร้อมให้ชาวบ้านเนี่ยที่ทนฟังได้และก็ทนรับฟังได้เนี่ยช่วยกันวางแผนปรับปรุงทั้งหมดแล้วก็เดินหน้าแก้ไขร่วมกันได้ครับมันสูงกว่าจริงๆนะมันก็เดือดร้อนอย่างที่เห็นนะคะไปที่กำแพงเพชรกันต่ออันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆค่ะเรื่องถนนพังพังกันหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกนะคะเกิดที่กำแพงเพชรนะคะชาวบ้านบอกสุดทนจริงๆถนนเนี่ยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานานไม่มีการแก้ไขตัดสินใจเอาอย่างนี้หันไปทางไหนก็ไม่มีใครพึ่งพาได้เลยลงขันกันร่วมแรงร่วมใจกันซื้อปูนนะคะมาซ่อมบำรุงกันเองซะเลยค่ะเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นปูนแบบปูนที่ยังไม่แห้งอ่ะอันนี้ชาวบ้านเขาแบบโป๊กันเองโป๊เองโบกเองกันเลยนะคะเหตุเนี่ยเกิดบริเวณถนนบ้าน
ุ่งสวนตำบลนครชุมเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านทุ่งสวนผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเลยออกมากันเพียบเลยนะคะมาปิดการจราจรก่อนเพื่อไม่ให้ยานพาหนะวิ่งผ่านเพราะว่าเขากำลังรวมตัวกว่า100คนนะคุณเป็นร้อยนี่มาทั้งหมู่บ้านว่าอย่างนั้นเถอะร่วมกันเทปูนซ่อมแซมถนนที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าคุณอภิรักษ์รักษีก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ชาวบ้านมาในวันนี้เนี่ยเขามารวมตัวกัน3หมู่บ้านมาซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักในการเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็เป็นถนนที่ใช้สัญจรกันระหว่างตำบลนครชุมนะคะกับทางตำบลนะคะอื่นๆด้วยนะคะซึ่งสะพานดังกล่าวเนี่ยมีประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา11หมู่บ้านครับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคือเป็นเส้นทางหลักเอาไว้อย่างนั้นเถอะก่อนหน้านี้ถนนดังกล่าวเป็นถนนหินครุกและเป็นสะพานไม้ประชาชนก็ค่อนข้างจะสัญจรลับลำบากแล้วทีนี้โครงการนี้เนี่ยถามว่าทำทำไมนะคะเขาบอกว่าต้องการเหมือนกับหันไปหันมาไม่มีใครช่วยเหลือก็เลยตัดสินใจลงขันช่วยกันเองนะคะเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกคนได้ใช้ร่วมกันนอกจากนี้นะคะยังได้สนับสนุนงบประมาณเนี่ยนะคะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์เองเนี่ยก็วิ่งลำบากครับชาวบ้านยืนยันไม่ได้มาเรียกร้องหรือประท้วงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ารองบมันรอนานจริงๆครับนะหน่วยงานอ้างว่ารองบมานานมากชาวบ้านลงขันกันคนละ100 200คุณได้เงินมา 6-7,000 บาทครับไปหาซื้อดินซื้อทรายซื้อปูนมาซ่อมบำรุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะก่อนที่จะรองบจากทางการมาซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปก็ดีนะทำได้ก็ทำกันไปก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องหันมามองแล้วอันนี้หน่วยงานเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงเขาทำกันเองแล้วนะตอนนี้นะคะไม่อยากรอแล้วไปอีกหนึ่งที่ค่ะสุรินทร์ค่ะสุรินทร์เนี่ยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองรัฐมนตรีเองท่านเดินทางเป็นประธานส่งมอบโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามลำห้วยตาพลนะคะแล้วก็ก่อสร้างถนนลาดยางที่บ้านอังกันที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์แล้วก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการก็คือวันที่1กันยายนนะคะโดยเส้นทางนี้เนี่ยนะคะสะพานนี้มีคนที่ใช้เส้นทางเนี่ยจำนวนทั้งหมด11หมู่บ้านอย่างที่บอกนะคะก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนหินครุกเป็นสะพานไม้ประชาชนก็สัญจรลำบากแหละโครงการนี้ถามว่าช่วยอะไรช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มเติมอีก2โครงการคือโครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยแงเงาที่บ้านตานีถึงบ้านบักดอกที่ตำบลปรือและโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางบ้านนากลางถึงบ้านสนสามัคคีที่ตำบลสะดาวอำเภอบัวเชษฐ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น10ล้านบาทอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเส้นทางหรือว่าถนนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวที่ลำปางครับไปพาดูชุมชนต้นแบบสร้างฝายชะลอน้ำคืนสู่ชุมชนสักครู่ครับค่ะกลับมาอยู่กับเรานะครับในช่วงสุดท้ายของรายการจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆที่เป็นเรื่องราวของชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตัวชุมชนเองเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดลำปางก่อนเลยนะครับจะพาไปพบกับชุมชนต้นแบบแห่งหนึ่งนะครับเขามีการสร้างฝายชะลอน้ำเกิดขึ้นเป็นการสร้างฝายกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาตินะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนเองครับค่ะนี่แหละฮะนี่แหละครับก็เป็นสภาพของฝายชะลอน้ำในชุมชนบ้านสาศพ6ในตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีฝายชะลอน้ำมากที่สุดในจังหวัดลำปางเขาบอกว่ามากถึง 4,227 ฝายด้วยกันเกือบ 5,000 ฝายใช่นะครับการที่ฝายเยอะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งนะครับเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนที่ต้องการจะสร้างฝายขึ้นมาสร้างป่านะครับนายธงชัยงามสมนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านสาศพ6บอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ได้นำชุมชนแห่งนี้ได้ไปศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยหงไคร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้มาในครั้งนั้นนะครับมาถ่ายทอดสู่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่เขาเริ่มโครงการทั้งหมดมาตั้งแต่ปี2548 10กว่าปีเกือบ20ปีมาแล้วนะครับสร้างฝายกันมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับซึ่งฝายชะลอน้ำดังกล่าวก็ให้ประโยชน์กับชุมชนมากมายทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยชะลอน้ำในช่วงน้ำหลากยังมีการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินผืนป่า
และก็ช่วยให้มีการป้องกันภัยธรรมชาติอย่างฤดูน้ำหลากและก็ดินโคลนถล่มตอนนี้สามารถระงับยับยั้งได้เป็นอย่างดีครับชุมชนบ้านสาศพ6แห่งนี้นะครับเขาบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ประสบความสำเร็จทางพื้นที่เขตภาคเหนือแล้วเปิดหมู่บ้านให้กับชุมชนอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานเยี่ยมชมความเข้มแข็งของพลังสามัคคีในชุมชนสร้างความสุขในพื้นที่ได้ด้วยนะครับเรียกว่าคนในชุมชนนั้นช่วยกันเองเนี่ยแหละครับและก็เป็นตัวอย่างแห่งที่2ของประเทศไทยที่ทาง SCG และก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.เนี่ยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไปโดยแห่งแรกของที่นี่นะครับของที่โครงการนี้ก็เกิดขึ้นที่สถานีปลูกคิดปันสุขในบ้านเตยชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดโคราชนะครับเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ดำเนินงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการฟื้นฟูดินเค็มให้เป็นดินแห่งความสุขในการเพาะปลูกครับค่ะเดี๋ยวมาต่อนะครับจากลำปางขึ้นเหนือไปอีกนิดนะครับไปที่เชียงรายนะครับชาวบ้านแสนใจพัฒนาในตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงเขาร่วมกับโรงเรียนดอยแสนใจตชด. อนุสรณ์ครับได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ลำห้วยแม่แสลบลำห้วยน้ำจากธรรมชาติที่ไหลผ่านป่าเขาในเขตของหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปูหายากนะครับนี่ป่ะฮะปูที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่าปูแม่ฟ้าหลวงปูหายากขนาดเล็กนะครับมีความกว้างของกระดองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นส่วนสีสันเนี่ยเขาบอกว่ากระดองและขาเนี่ยมีความสวยงามด้วย5เฉดสีก็คือมีสีแดงมีสีดำสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลหาชมยากนะครับก็ทำให้เป็นที่แปลกตากว่าปูชนิดอื่นทางนี้ครับชาวบ้านและก็โรงเรียนได้ร่วมกันรณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านลงไปทำลายแหล่งอาศัยของปูแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นลำห้วยที่มีโขดหินแล้วก็มีต้นไม้เป็นระยะประมาณ300เมตรเพราะว่าต้นไม้โขดหินพวกนี้แหละเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปูนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยว่าห้ามจับปูมาทำอาหารเหมือนในอดีตอีกแล้วอันนี้ย้ำเตือนชาวบ้านเลยว่าเป็นของแซ่บเนี่ยของปูนะครับทำใช่ไหมซึ่งภายในโรงเรียนนะครับก็มีการจัดโครงการเกี่ยวกับปูชนิดนี้มีการจัดการเรียนการสอนมีการชูป้ายติดป้ายเกี่ยวกับข้อมูลของปูแม่ฟ้าหลวงให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความตระหนักรู้และก็อนุรักษ์ห่วงแหนด้วยดีค่ะนายอนุวัฒน์อุ่นกรนะครับผอ.โรงเรียนดอยแสนใจก็บอกเลยนะครับว่าทางคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ลงมาสำรวจในลำห้วยแม่สลับครับภายหลังจากทราบว่ามีปูพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็พบเลยนะครับว่ามีแห่งเดียวในโลกเท่านั้นอย่างที่เห็นเจ้าปูนี้จึงขอพระราชทานนามนะครับว่าเป็นปูแม่ฟ้าหลวงดังนั้นนะครับทางโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยจึงได้ให้ความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ปูแม่ฟ้าหลวงชนิดนี้เอาไว้ล่าสุดได้นำโครงการศึกษาปูแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมประกวดตามโครงการ1โรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2559ของครุสภาก็ได้รับรางวัลเป็นเหรียญทองระดับประเทศด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งผลการดำเนินการก็พบว่าจากในอดีตที่ปูชนิดนี้พบว่ามีจำนวนค่อนข้างน้อยปัจจุบันเนี่ยจำนวนเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นมามากเลยทีเดียวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีความพยายามที่จะขยายพันธุ์แต่ก็ไม่ได้ผลสำเร็จต้องอาศัยการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นนะครับการอนุรักษ์ปูแม่ฟ้าหลวงจะเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากปูสูญพันธุ์ก็จะหายไปจากโลกนี้เลยนะครับทำให้รุ่นหลังก็จะไม่รู้จักว่าปูแม่ฟ้าหลวงหน้าตายังไงซึ่งเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นแล้วก็หาได้ยากมีที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยให้เขาอยู่ของเขาธรรมชาติอยู่ธรรมชาติอย่าทำลายทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติต้องฝากไว้อย่างนั้นนะคะไปที่กำแพงเพชรปิดท้ายกันนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆบ้างเป็นนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล2เขาเอาอย่างนี้คุณเอาเศษกระดาษที่แบบไม่ได้ใช้แล้วอ่ะพวกถุงพวกหนังสือพิมพ์เศษกระดาษอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเอามารีไซเคิลใหม่เอามาเปลี่ยนเป็นกระดาษสาแล้วก็ทำเป็นภาพออกมาบอกสวยงามมากๆไปดูกันเลยค่ะนี่คือกำลังน้องๆกำลังทำอยู่นะคุณนี่ไม่ใช่ปั่นสมูทตี้นะกำลังจะพูดอยู่พอดีนะฮะเหมือนจะปั่นสมูทตี้แต่เขาใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงนะว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่น้องเขากำลังทำกระดาษสาจากกระดาษที่เหลือใช้จากธนาคารขยะครับคือมันเจ๋งที่ว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนที่อยู่ในอำเภอเมืองเนี่ยนะคะเขามีการทำธนาคารขยะขึ้นมาก่อนก็คือเด็กนักเรียนคนไหนเนี่ยเก็บขยะได้ก็เอามาฝากที่ธนาคารนะฮะแล้วก็เอาตรงขยะตรงนั้นเนี่ยที่เหลือใช้เนี่ยนะคะมาเป็นรีไซเคิลเป็นกระดาษสาแล้วเอาไปใช้เกิดประโยชน์มีสีสันสวยงามอย่างเช่นที่น้องกำลังทำคือทำเป็นรูปใหม่ให้เป็นรูปเก่า อย่างรูปใหม่ๆเนี่ยคุณทำออกมาเป็นดูแบบเหมือนภาพเขาเรียกอะไรนะแอนทีคอะไรอย่างเงี้ยแบบดูเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เป็นงานฝึกฝีมือให้กับน้องๆพอจบการศึกษาไปแล้วก็เอาความรู้ตรงเนี้ยไปประกอบอาชีพได้คุณดูสิ
นี่ยเป็นภาพใหม่ๆที่ถ่ายมันพอกระดาษสาไปทำแล้วมันดูเก่าขึ้นมาเลยนะมันดูแบบอีกฟิลนึงแล้วมันดูสวยเออเป็นดูงานอาร์ตดูแอนทีคไปเลยเนี่ยนะคะนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยบอกว่าการทำรูปใหม่ให้เป็นรูปเก่าด้วยกระดาษสานั้นช่วยสร้างสรรค์ชีวิตชีวาให้กับภาพคือมันดูว่าภาพมันจะดูเหมือนกับมันเสมือนจริงเออเหมือนผ่านเรื่องราวอะไรมาเนี่ยนะคะกลายเป็นภาพแบบย้อนยุคนะคะแล้วก็ดูเสมือนจริงในอดีตและยิ่งนำมาใส่กรอบปุ๊บเป็นยังไงคุณมีมนต์เสน่ห์คือดูสวยงามนี่น้องคนนี้ปั่นกระดาษหน้าดูเลยสมูทตี้แล้วก็เอามาเทแล้วทำกระดาษสาแล้วค่อยเอามาแปะลงไปในรูปที่เราต้องการรูปไหนรูปนั้นมันก็จะกลายเป็นดูภาพเก่าแล้วก็คลาสสิกแล้วก็ดูสวยงามอนาคตเอาไปทำเป็นสร้างรายได้ดีด้วยนะใช่เป็นการต่อยอดไอเดียที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสร้างงานศิลป์เรียกว่าเป็นการสร้างงานศิลป์แล้วก็ให้องค์ความรู้ให้งานกับเด็กเนี่ยได้มาประยุกต์ใช้กับตัวเองด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับก่อนจากกันไปย้ำเตือนช่องทางรายการของเรานะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์026206708และ026206711ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์9 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะครับส่วนทาง Facebook ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยที่ Spring News อาสาคลายทุกข์และทางไปรษณีย์นะครับเขียนมาที่รายการ Spring Newsอาสาคลายทุกสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล่าเป้งวน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900อีเมล springnews.54@gmail.com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะวันนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ